ขอนแก่นพัฒนศึกษาครับจะพบมัธยมตากสินนระยองครับฟุตบอลพวกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลีกพรีเมียร์ลีกครับมาดูตรงนี้ครับจับบอลพลาดแล้วลองสัดไกลโน่นโอ้โหลูกเอ้ยครับปะนี่ครับสีดาพันครับโอ้โหเอวไก่ไก่ครับโอ้ไก่ไก่นี่ครับจังหวะเสียบอลของพัฒดลนะครับแล้วไปเสียจังหวะนี้ให้กับปฏิพัฒน์ที่เป็นดาวซันโวดาวยิงของทีมอยู่แล้วโอ้โหแล้วสับด้วยขวาลูกนี้ปัดไม่ออกจริงๆครับหมดสิทธิ์รับเลยครับธนดลคำพรมมาครับแพงมี2คนปั่นด้วยขวาแม่กระชอกครับกระชอกครับโอ้โหแม่แกเลือกที่จะรับครับแทนที่จะปัดนะครับเปิดบอลยาวเร็วด้วยแล้วแม่นหรือเปล่าโอ้โหแล้วจังหวะที่ยกมาก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับจังหวะแบบทางด้านของขอนแก่นพัฒนศึกษาน่าจะบุกเพลินแล้วครับโอ้แล้วดูครับเปิดยาวมาแล้วผู้รักษาประตูนี่ออกมาครับแล้วทางด้านของพัฒนพรนี่กระดกบอลข้ามหัวไปเลยครับ50นาทีแล้วนี่32นาทีเองครับยังได้บุกโอ้โหแล้วโต้กลับมาทุกดอกนี่เสียวทุกดอกครับแล้วยิงจังหวะนี้โหติดเลือกตัวแล้วซ้ำเข้าไปครับแม่โอ้โหบอกแล้วครับพี่ฮะไงครับโอ้โหแล้วโดนแย่งไปครับเจ้าคิมแย่งไปแล้วก็พยายามจะแทงให้เพื่อนแล้วก็โดนแย่งกลับมาจ่ายเข้ามาในกรอบเขตโทษคืนกลับมาวิ่งเข้ามายิงแล้วก็เข้าประตูไปแล้วครับ1ประตูได้มาแล้วจากหมายเลข13ครับเอายัดไปอีกทีครับแล้วก็จะพลิกเล่นเองครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับขึ้นมา3ต่อ2แล้วครับมาที่ตัดสินระยองซ้ายก็มีขวาก็มีตัดสินใจลากแล้วยิงเองไม่เหลือครับโอ้ยโอ้ยเอาความมั่นใจมาจากไหนนี่ครับโอ้โหแล้วทำได้ดีด้วยครับตัดสินระยองจ่ายมาตรงนี้โอ้โหพื้นที่โล่งอีกแล้วครับแล้วดวลตัวต่อตัวยิงลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับเรียบร้อยครับแม่6-1ครับนะครับมีทีปกรณ์อยู่ครับเป็นปฏิพัฒน์ครับเป็นปฏิพัฒน์รออยู่แล้วก็ไหลมาให้เพื่อนแตะมาจังหวะแล้วก็เรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับโต้กลับมานี่มาอีกสักลูกไหมครับขออีกสักลูกและจังหวะนี้ยิงแล้วก็ชาร์จเข้าไปครับแม่ได้คืนมาเหมือนกันครับทางด้านของเบอร์12ครับแมนออฟเดอะแมตช์ครับมาแล้วของพัฒนพรพรมแดนครับสมควรเป็นอย่างยิ่งครับหมายเลข8ของตากสินระยองครับโรงเรียนทานประสาทเพชรวิทยาครับจะพบกับโรงเรียนวชิราลัยครับแต่ไม่ผ่านครับไปเพื่อนมาจังหวะนี้ผู้เล่นของเงาแล้วเข้าเฉยครับโอ้โหนี่แหละครับยิงไกลวชิราลัยครับธนบดีตรงทองครับเขาบอกพลังสองแม่สิตังภาพอยู่ยิงเยอะเลยเขาบอกเขาพากแม่สิตางแล้วเหรอเออเอาครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับมีโอกาสแล้วสับด้วยซ้ายนี่ติดเซฟแล้วจะซ้ำดาบสองลูกนี้เลยโอ้โหนะต้องบอกว่าผู้รักษาประตูนี่ป้องกันไว้ได้แล้วก็ทางด้านผู้เล่นของทางด้านปราสาทเพชรวิทยาไม่ช่วยผู้รักษาประตูครับขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเล่นบอลจังหวะเดียวสวยครับแล้วพาบอลขึ้นมาเองแล้วจ่ายมาทะลุช่องพลิกมาได้แล้วยิงลูกนี้ติดเซฟซ้ำดาบแรกเลยโอ้ยเป็นทางด้านเบอร์9จักริดยอดเพชรครับแม่ถ้าดึงช้าอย่างนี้ผู้สินอาจจะเป่าได้แล้วจังหวะนี้โผล่จากเข้ามาเพื่อที่และโอ้โหมาเลยครับมาคือมาครับโอ้โหลงโทษนี่ลงโทษครับการประสาทเพชรครับยิงลูกนี้โอ้โหแล้วแล้วแล้วโอ้ผู้รักษาประตูครับโอ้โหนี่ครับ Man of the Match ครับเป็นของธีรการคำบุ่งครับผู้รักษาประตูของโรงเรียนวชิราลัยครับโอ้ต้องบอกว่าต้องชมจริงๆนะโอ้โหดราม่าซ้อนดราม่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าครับขอแสดงความยินดีกับธีรการคำบุ่งด้วยครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนบัวแก้วเกษรครับจะพบกับโรงเรียนสวนป่าเขาชะอ่างครับขึ้นกันมาลองยกมาจังหวะนี้อ้าวจับไม่ได้แล้วจังหวะยิงลูกนี้ต้องบอกว่างานหยุดเลยครับลูกนี้โอ้โหทางด้านของสุเมธครับนี่ครับจังหวะพลิกเสร็จแล้วขึ้นกันมาแล้วยกมาบอลตกพื้นแล้วตะวัดนี่บอลเล่ยิงสวยเลยครับนึกว่าเป็นตะก้อครับเนี่ยกระโดดฟาดหน้าเน็ตเนี่ยโอ้โหดูครับ
โอ้โหสวนปากเขาจะบุกมาจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษให้มันเข้าขวาแล้วไหลมาทางด้านขวาแล้วก็ยิงด้วยขวาแล้วก็เขี่ยบอลเข้าไปครับแม่จังหวะนี้นี่โอ้โหต้านทานไม่ได้จริงๆครับขึ้นมาครับเจ้าริโอไม่แม่นเท่าไหร่เจอครับสวนกลับมาอีกแล้วครับจังหวะเล่นบอลจังหวะเดียวเขี่ยบอลสกัดไม่ขาดเท่าไหร่ตั้งมาให้สวนปากยกมาทางด้านขวาแล้วเข้าซ้ายจะลองเทแล้วครับทีไม่น้อยครับน่าสนใจก็จริงๆครับถ้าอยู่อย่างนี้นะครับยังเล่นได้อยู่ยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหเข้าไปเฉยเลยครับยัดเสาแรกเลยเจ้าลิโอพุ่งเลยแต่ไม่ทันครับย้อนกลับมาตั้งหลังไว้ตรงกลางโอ้และจ่ายบอลไม่ละเอียดครับแล้วเสียบอลให้กับสุภาพรยศอางขึ้นมาทางด้านขวาแล้วจะตั้งป้อมเลือกตัดสินใจจ่ายมาแล้วก็หมดสิทธิ์รับแล้วครับยิงลูกนี้โอ้ต้องชมคนจ่ายด้วยครับจ่ายหลบเท้าคู่แข่งนะครับหน้ากรอบเพชรโทษของลูกก้าเกศรสุดปากจะทำลายไม่ได้ฝ่าออกมาแล้วหยุดแล้วครับแล้วแม่แล้วจังหวะลูกเดียวนะครับแล้วยังไงโอ้โหนี่ครับลูกเดียวมาจังหวะนี้เลือกที่จะชิงบอลข้ามตัวผู้สาประตูโอ้เลยต้องบอกว่าเยือกเย็นจริงๆครับจังหวะชิปปาได้โต้กลับมาโอ้แล้วมันจ่อๆครับโอ้โหแล้วโดนไปอีกประตูเลยครับโอ้โหหมดจะบุกเพิ่มครับเป็นตัวแล้วนะเออเป็นเจ้าระวีโรจน์แล้วครับลงมาแล้วครับมาบุกอีกแล้วมาอีกทีจังหวะนี้หลุดมาระวีโรจน์หลุดตำแหน่งแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ย7ประตูต่อ1ครับผมโมได้อ่านคอมเมนต์นะรัฐพงศ์พรมลาแล้วก็คว้าลูกฟุตบอลจากแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดไปด้วยนะครับคว้าทั้งลูกบอลแล้วก็เสื้อแมนออฟเดอะแมตช์ครับยินดีด้วยกับรัฐพงศ์พรมลาครับ